โฮ้ยเกสมอนบุลเลต and let's fucking shoot สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องรายสาระที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่กระเสือกที่จะอยากเล่นหรือว่าอยากทำเป็นการเรื่องไหนที่ใครว่ารายสาระผมจะนำมาเสนอพวกคุณทุกเรื่องนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ at play channel นะครับศูนย์รวมเรื่องรายสาระแห่งชาตินะครับแห่งช่องเลยก็ว่าได้นะครับโอเคพบกันวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับมาอัปเดตกันในส่วนของแพทเกมเวอร์ชันแพทของเกม Counter-Strike Point Blank 2K14 Edited by Chaos at Play Channel กันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้นะครับอัปเดตไปในส่วนของบ็อกซ์ที่10นะครับหรือพาร์ทที่10แล้วนะครับและเชื่อมั่นได้เลยว่าพาร์ทนี้นะครับจะเรียกขวัญกำลังใจของเหล่าเกมเมอร์นักรบ CSPB 2K14 ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะมันคือความหวังของบรรดาผู้ที่ติดตามเกมนี้หลายๆคนนะครับที่รีเควสต์กันเข้ามาเมื่อนานมาแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ถึงเลิกงามยามดีที่จะมาปล่อยนะครับให้พวกคุณได้ไปเสพกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงผมยังไม่ขอบอกนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้ายังคุณยังไม่มีตัวเกมนะครับอัปเดตมา10พาร์ทแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีตัวเกมเล่นกับเขายังเล่นกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับนั่นคือข้อเสียที่คุณไม่ Subscribeของช่อง Adplay Channel นะครับฉะนั้นกดซะนะครับมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ทำยากเลยนะครับแค่คลิกเมาส์เบาๆ1ทีเท่านั้นเองนะโอเคโปรโมทซะเยอะเลยโอเคพวกคุณก็กดได้ที่แบนเนอร์ที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวเกมนะครับแล้วก็แบนเนอร์ถัดไปจะเป็นการอัปเดตแพทนะครับเข้าไปเช็คในเพลย์ลิสต์ดูละกันว่ามันอัปเดตไปถึงไหนนะครับอัปเดตไล่มา1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนถึงลำดับที่10นะโอเคพอตามนี้แล้วพวกคุณก็ดาวน์โหลดนะครับตัวอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตพาร์ท10ไปนะครับด้านในก็จะมีรายละเอียดเท่านี้นะครับมี2โฟลเดอร์นะครับให้พวกคุณไปเปิด directory ที่พวกคุณลงเกมในส่วนตรงนี้ผมลงไว้ที่ไดดีนะครับแล้วก็ Chaos Game Offline แล้วก็Open Beta Counter Strike นะครับ copy นะครับทั้ง2ไฟล์นะเอามาใส่ใน directory พวกคุณลงเกมแค่นี้แหละไม่ยากนะครับตอบ yes ไปให้หมดนะเนี่ยตอบ yes ตอบ copy and replace ไปให้หมดนะครับแน่แค่นี้เองวิธีการอัปเดตไม่มีอะไรยากเลยนะครับโอเคไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันใน user interface ต้อนรับเบื้องต้นกันดีกว่าว่าพาสซีฟมันมีอะไรมานำเสนอสู่พวกคุณและที่ผมบอกว่ามันถูกใจพวกคุณอ่ะมันจะถูกใจจริงไหมนะครับไปฝั่งนู้น let's so fucking go oh yeah โอเคกลับมาอยู่กับหน้าต่างต้อนรับเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่อ่านก่อนหน้านั้นไปแล้วก็น่าจะหูตาลูกพาวนะครับขนทั้ง 3,658 ล้านเส้นในตัวนะครับเส้นเลือดฝอยทั้งหมดคงจะทำงานผิดปกติไปแล้วนะครับพอเจอกับแพ็กหน่วยประจันหน่วยแพ็กหน่วยควงปืนประจันบานไอสัตว์เขียนเองอ่านไม่ถูกพร้อมลุยหน้าสายโจมตีระยะใกล้สิงปืนควงนะครับแน่ตามสัญญาตามคำขอนะครับ M1887 มาพร้อมกับโค้ชไพทันนะครับแน่ซองควงอย่างที่ใครหลายๆคนต้องการใฝ่ฝันนะครับมากับพร้อมมาพร้อมกับแมกนัมควงนะครับโค้ชไพทันที่เป็น secondary weapon ที่อาวุธที่แรงที่สุดแท้ที่ damage ที่สุดแรงที่สุดณตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในตัวเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดโมเดลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของปืนมันจะใกล้เคียงกับ Point Blank Online มากน้อยเพียงใดโอเคเราไปฝั่งนู้นกันครับ Let's so fucking go againโอ้ยโอเคครับตอนนี้ผมขอบคุณที่อยู่ในตัวเกมเพลย์ CSPB 2K14 Edited by Chaos at Play Channel ไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรามากดโอเคตกลงเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเหลือ CT Frost นะโอเคตอนนี้เรามาเปิด UI กันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาผมทวนให้นิดนึงนะครับ Assault Rifle นะครับหรืออาวุธจู่โจมนะครับจะอยู่ที่ AUGA 3นะครับ Submachine จะอยู่ที่ Chris Super Vสไนเปอร์นะครับจะอยู่ที่ VSK 94ที่อัปเดตไปล่าสุดเมื่อผ่าน9นะครับหรือบ็อกซ์ที่9ช็อตกันจะอยู่ที่ M1887 นะครับซองควงที่อัปเดตล่าสุดคือพาสซีฟตัวนี้นะครับแมชชีนกันยังไม่มีการอัปเดตเลยนะครับ Secondary Weapon นะครับจะสุดที่ Cold Python นะครับนั่นก็คืออัปเดตพาสซีฟในตัวนี้นะครับพาส9อัพกร็อก18นะครับพาส7พาส9อัพกร็อกพาส8อัพดีเซิร์ตอีเกิลนะครับโอเค
เป็นตามนี้นะครับส่วนข้างบนยังไม่มีการอัปเดตอะไรมาเช่นกันนะครับแอะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะโอเคมาเรามาเทสปืนกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะผมได้ยินเสียงแล้วผมละลายอะจริงๆผมได้ยินเสียงซองควงแล้วผมละลายผมพูดเลยโอเคสามารถคลิกขวานะครับเพื่อโจมตีระยะใกล้สามารถตายได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับโคฟไททันนะครับเป็นปืนจัดได้ว่าเป็น Secondary Weapon ที่ทำ Damage ได้สูงที่สุดนะตอนนี้นะครับแรงกว่า Desert Eagle ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับโคฟไททันแต่สิ่งที่ด้อยกว่าก็คือจำนวนกระสุนนะครับกับเฟรมเรทนะครับที่ต่ำกว่าของโคฟไททันและน้ำหนักที่มากกว่าอยู่ไม่กี่หน่วยหรอกนะครับช็อตกันนะครับในส่วนของ M1887 นะครับดาเมจเท่ากันหมดนั่นคือ100เต็มนะครับบรรจุได้กี่นัดวะ บรรจุได้8นัดนะครับสูงสุดแม็กซ์สำรอง32นะครับ 8นัดบรรจุสำรอง32นะครับแล้วก็การรีโหลดกระสุนนะครับทำได้เร็วกว่าสปาร์ททั้งหมดนะครับแล้วก็870 MCS ด้วยซ้ำนะครับสามารถรีโหลดไปแล้วก็ยิงทันทีได้เลยนะครับยิงระหว่างรีโหลดได้เลยไม่จำเป็นต้องรีโหลดให้ครบนะครับการสลับปืนยิงทำได้เร็วกว่านะครับการดีเลย์ปืนทำได้ดีกว่านะครับเหมาะสำหรับบุคคลที่เล่นเป็นควิกเชงนะครับก็คือยิงแล้วกดคิว2ทีแล้วก็สลับปืนนะครับคิว2ครั้งแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่งไม่ติดแล้วโอเคเอาใหม่นะแม่งโอเคมือผมไม่เร็วพอนะครับสำหรับใครที่มือเร็วๆสามารถควิกเชนได้สบายเลยเออประมาณนี้นะครับแม่ระยะปืนผมคงไม่ต้องยิงให้ดูมากอ่ะนะระยะไกลก็เนี่ยเห็นไหมระยะไกลก็ไม่ค่อยโดนอ่ะกระสุนก็กระจายกระจายปืนถึงก็หมดโอเคเป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัว8นัดยิงไม่สาใจใช่ไหมเรามีโคฟไททันเติมความแม่นยำให้นะครับรับรองมึงไม่เดี้ยงช็อตกันมึงก็เดี้ยงโคฟไททันเนี่ยแหละวะโอเคป่ะนะรีวิวไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับปืนมันขายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า870ไม่ใช่870 M1887 จะตอบทุกคำถามที่หลายๆคนตั้งตารอได้เลยนะครับโอเคพูดนะครับก็ยังคงไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยพี่ Secondary ควงอาวุธหลักควงแล้วมันจะเจ๋งจริงอย่างที่พี่พูดไหมมันมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปเทสดูในตัวเกมเพลย์ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูไปกันครับYou're welcome.
ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดตัวอย่างวิธีการเล่นนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมชอบนะครับเวลาเล่นซองควงก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับทั้งในออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็ตัว CSPB นะครับก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนๆนะครับในระบบแลนในร้านเกมในโรงเรียนในอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหวังว่าให้ CSPB 2K14 เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับที่ผมคัดสรรและอิดิตพัฒนามาให้พวกคุณได้เล่นต่อกันไปนะครับดีไม่ดีพวกคุณเป็นคนตัดสินใจเองนะครับสำหรับคนที่เบื่อเซิร์ฟออนไลน์ทั้งโปรแกรมช่วยเล่นแล้วก็พวกเทพทูต่างๆนานานะครับเงื่อนไขของทางบริษัทผู้ให้บริการนะครับนี่คือทางเลือกที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับพวกคุณแล้วนะครับไปพิจารณากันเอาละกันถ้าเห็นว่าเหมาะสมก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่ บล็อก11มาเมื่อไหร่ก็จะได้รู้ก่อนใครเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับอัปเดตตรงนี้ก็จะเป็นบล็อก10นะครับในส่วนของบล็อก11และบล็อกต่อๆไปนะครับผมก็จะทำไปในอีก1แคปเจอร์1พาร์ท1ซีซั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราอาจจะทิ้งช่วงกันไปนานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมต้องไปซุ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับช่องด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาอิดิตอาวุธเพิ่มนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มจะสุดแล้วนะครับก็ต้องทิ้งช่วงไประยะหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ต้องเรียกร้องกันสักเท่าไหร่นะครับพาร์ท 11ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการอัปเดตนะครับก็รอกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับในส่วนแฟนเพจ Play Chelios นะครับเข้าไปอัปเดตข่าวสารกดถูกใจนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะครับคอนโซลทั่วไปนะก็เท่านี้นะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยรักกันติดตามกันเยอะนะครับก็เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำสิ่งนี้ต่อไปเพื่อพวกคุณโอเคไงก็ฝากไว้เท่านี้ Subscribe ด้วยนะเว้ยอย่าลืมโอเคบาย